I have four sisters คำ I have four sisters หยุดหายใจไม่มีเลย I have four sisters no brothers จบประโยคปุ๊บหยุดหายใจทีหนึ่งนะ Well I come from a big family I have four sisters no brothers แล้วจึงหายใจเขาพูดสองประโยคนะเขาจึงหยุดหายใจคราวนี้เป็นไงหายใจทีละคำ Well I come froma big family หยุดหายใจหน่อยหนึ่งเราจึงไม่ทันเขานะคะแต่ถือว่าโอเคแล้วนะเอาผ่านแบบไทยๆต่อไปค่ะเอาต่อเมื่อกี้ยาวไปนิดหนึ่ง four girls in your family เก่ง are any of your sisters married เมื่อกี้ถามแล้วใช่ไหมเสียงสูงนะขึ้นต้นด้วย what to be are married นะ Are you married? No, I'm not. ใช่ไหมคะเมื่อกี้อ้าว Listen ฟังและ And repeat Four girls in your family. Wow. Four girls in your family. Wow. อุทานดีมากนะอ้าวครั้งที่สองปลายทางด้วยนะคะ Four girls in your family. Wow. Now speak alongFour girls in your family. Wow. โอ้โหเก่งมากพร้อมเป๊ะเลยเพราะว่าเขาพูดช้าใช่ไหมหนูเลยทันอ้าวอีกครั้งหนึ่งค่ะปลายทางด้วย Four girls in your family. Wow. Again. Four girls in your family. Wow. เนี่ยว้าวดีมากเลยนะคะประโยคต่อมาค่ะท้ายประโยคจะเสียงสูงนะคะจะไม่ married.ไม่เติม S ค่ะดูเติม S ที่ไหนมีตัวดีอ่าเริ่มนะคะ Are any of your sisters married? Any of your sisters married? ใช่ไหมเร็วมากเลย Any of your sister Are any of your sisters married? Are any of your sisters married? Speak along Are any of your sisters married?เขาพูดจบไปยอดหนึ่งนะมึงต่อไม่เป็นไรเอาเราช้าก็ไม่เป็นไรมันไม่ได้ก็ไม่ได้ไม่ว่าอะไรเอาอีกสองครั้งนะคะปลายทางด้วยเริ่มค่ะ Are any of your sisters married? อีกครั้งหนึ่ง Are any of your sisters married? อ้าวท่านทั้งหลายทำเองAre any of your sisters พยายามออกเสียงด้วย marriedAre any of your sisters married? ลองค่ะอีกสองครั้งเริ่มค่ะ Are any of your sisters married? อีกครั้งหนึ่งค่ะ Are any of วันนี้ดูปากก็ไม่ค่อยมีปัญหานะคะห้องคิงนะคะก็พอจะได้อยู่ก็จะดีเลิศอยู่นะคะห้องเดียวนะคะต่อมาเบนจามินตอบว่า Yes one is married one คือ one person one sisterใช่ไหมคะกี่คนคะคนเดียว married is married ที่แต่งงานแล้ว and the others are all single ที่เหลือโสดแต่งหนึ่งนะคะครูก็แนะนำนักเรียนเสมอแหละจงอยู่เป็นโสดนะคะอย่าเพิ่งมีแฟนถ้าอยู่เป็นโสดได้ก็จะดีมากถ้าครูกลับย้อนกลับไปได้ครูก็จะอยู่เป็นโสดเหมือนกันนักเรียนก็หัวเราะครูนะคะแต่นักเรียนก็บอกครูว่าแม่หนูก็บอกเหมือนครูนี่แหละแสดงว่าแม่เบื่อนักเรียนแย่แล้วต่อมาค่ะ I've got เท่ากับ I have nephew เจอย่างเจอแล้ว niece เจอย่างเจอแล้วใช่ไหมคะอ้าวฟังค่ะแล้วพูดตาม I've got a little nephew and a little nieceI've got a little nephew and a little niece. Little เขาอ่านเป็น little เพราะว่าเสียงตัว T ในอเมริกันจะออกเสียงเป็นเสียงตัว D. Little จะกลายเป็น little ให้รู้ไว้ little ผิดไหมไม่ผิดแต่ไปฟังเขาพูด little เอ๊ะมันพูดอะไรนะไม่รู้เรื่องเอ๊ะเขาพูดอะไรนะไม่รู้เรื่องแต่เราฟังไปแล้วlittle โอเคเขาพูดว่า little นะประมาณนี้นะคะอ้าวSpeak along. พูดไปพร้อมๆกันทั้งสองประโยคเลยค่ะ Yes, one is married, and the others are all single. ประโยคเดียวไม่ทันเอาเริ่มใหม่ค่ะ Yes, one is married, and the others are all single. The others.
The others are all single. The others are all single. อีกครั้งนึงค่ะ Yes, one is married, and the others are all single. มันยากก็ไม่ว่าอ่านได้ใช้ได้นะคะต่อมาอ่านเองค่ะ I've got a little nephew and a little niece. A little niece. ถ้า little จะช้า little niece จะเร็ว little nephew little nephew มันจะรวบได้นะคะโอเคมันยากก็พอได้นะSamantha ก็บอกว่า So you're an uncle. So you're an uncle. So you're an uncle. So you're an uncle again. So you're an uncle. นั่นเธอก็เป็นลุงเป็นน้าเป็นได้แล้วนะคะเบนจามินบอกว่า Yeah. Yeah, Uncle Ben. How about you? Yeah, Uncle Ben. How about you? How about you ก็คือถามกลับสมานธาเป็นยังไงบ้างแต่ก็เป็น Uncle Ben แล้วนะคะเบนย่อมาจากเบนจามินสมานธาก็บอกข้อมูลตัวเองว่า I'm an only child but I have lots of cousins บอกว่ายังไงคะ I'm an only child but I have lots of cousins again I'm an only child but I have lots of cousins again I'm an only child but I have lots of cousinsRepeat after me. Cousin. Cousins. 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 อันนี้ลูกพี่ลูกน้องนะคะถึงแม้จะเป็นลูกคนเดียว but I have lots of cousins แต่ก็มีลูกพี่ลูกน้องเยอะแยะไปหมดเลยนะคะดังนั้นการบ้านวันนี้นะคะเดี๋ยวมีการบ้านด้วย Do you miss having a brother or sister? Do you miss having a brother or sister? Again.Do you miss having a brother or sister? Miss แปลว่าพลาดขาดหายไปรู้สึกมันมีพี่น้องที่หายไปไหมเหมือนอยู่ตัวคนเดียวรู้สึกว่ามันเหงามันว้าเหวไหมพี่น้องไม่มีเลยเนี่ย Samantha ตอบว่าไงคะ Not really. Not really. I have the house all to myself. เขาตอบว่าไงคะ Not really. I have the house all to myself.โอ้ฉันอยู่บ้านเป็นของฉันคนเดียวอิสระที่จะทำอะไรก็ได้ฉันชอบเพราะฉันใหญ่คนเดียวเห็นไหมคะนักเรียนคิดอย่างนั้นหรือเปล่านะabout the conversation ตอบคำถามค่ะ how many brothers and sisters does Benjamin have ไปตอบมานะคะตามหลักการที่สอนไปแล้วเมื่อต้นชั่วโมงใช่ไหมจากแบบหัด workbook อันนั้นมีคำถามมีคำตอบให้ถามอันนี้มีคำถามให้ตอบถามประธานกี่คนก็เบนจามิน1คนใช้สรรพนามอะไรแทนครับเวลาตอบ he has หรือ have คะ has ตอบจำนวนลงไปตามที่เรียนไป number 2 how many are not married ก็คือ how many sisters are not married มีคนกี่คนที่ไม่แต่งงานก็ตอบจำนวนลงไปแล้วก็ใส่ verb ลงมาเลย are not married นับได้ไหมคะเมื่อกี้นี้นับได้นะคะIs Benjamin an uncle? Ben นี่เป็นลุงแล้วใช่ไหม Yes หรือ No? Yes. สังเกตประโยคคำถามขึ้นต้นด้วย Is คำตอบต้องมี Is ประกอบด้วยไม่ว่าจะ Yes หรือ No นะคะ Number 4 How about Samantha? ยาย Samantha เป็นยังไงเป็นลูกโทนใช่ไหมคะจะตอบอย่างไร Number 5 Does she miss having a brother or sister? รู้สึกชีวิตมันขาดหายไปไหมถ้าไม่มีญาติพี่น้องที่ตอบเมื่อกี้นี้ขาดหายไปไหมคะไม่เพราะนั้นตอบ yes หรือ no คะ no นะคะตอบมาการบ้านนะคะการบ้านจริงๆเนี่ยนักเรียนจะไปทำการบ้านตรงนี้อีกนะคะไปทำเองค่ะในworkbook น่าจะ workbook หรือในหนังสือเรียนไปตอบคำถามอย่างนี้เองนะคะตอบเสร็จเรียบร้อยตอบใส่กระดาษฉบับร่างไว้ก่อนนะคะฉบับร่างก็จะมีครอบครัวนักเรียนเป็นครอบครัวเล็กหรือใหญ่ How many brothers and sisters do you have มีพี่น้องกี่คนใช่ไหมคะลองไปเขียนตอบดูก่อนแล้วก็มีลุงมีป้ามั่งไหมมีลูกพี่ลูกน้องกี่คนพอตอบเรียบร้อยไปแล้วนะคะก็จะมีการบ้านให้ไปทำ Describe your family tree and describe your family ให้นักเรียนเขียนfamily หัวข้อชื่อว่า my family
tree. My family tree นะคะหัวข้อนะคะ my family tree ก็ทำอย่างไรดูค่ะนักเรียนก็วาด family tree ลงมาออกแบบมาอย่างไรก็ได้ให้ดูดีสวยงามนะคะเรียบร้อยสมมุติออกแบบมาเรียบร้อยเสร็จนะก็ได้อะต้นไม้แล้วก็เอารูปจริงนะคะใส่มาใช้เทคโนโลยีมาโยงใยให้ถูกเรื่องเสร็จก็เอา family tree มาเขียนเป็นย่อหน้า1ย่อหน้านี่คือการเขียนย่อหน้าขึ้นต้นเนี่ยจะเข้าไปใช่ไหมคะย่อหน้าเข้าไปแล้วเขียนจนหมดบรรทัดแล้วเขียนอีกห้องหนึ่งบอกแล้ว10บรรทัดอย่างน้อยห้องอื่น8บรรทัดก็เล่าเรื่องครอบครัวมาเมื่อกี้มีไกด์ให้ไปดูไหมคะครอบครัวฉันเล็กครอบครัวฉันมีกี่คนใช่ไหมคะน้องสาวบอกชื่อได้ไหมบอกได้เรียนที่ไหนอายุเท่าไหร่บอกพ่อแม่ชื่ออะไรก็ได้โอ้เยอะแยะหมดทำไปแล้วเกือบ20ประโยคเอา10ประโยคพอนะคะนักเรียนก็เป็นเรียบเรียงมานำวิชาความรู้ที่เรียนไปมาทำไมคะมาใช้นะมาใช้ในการเขียนพวกนี้และเวลาการเขียนให้เขียนถูกตามโครงสร้างของ present simple tense นะคะที่สอนไปนะเพราะนั้นอาจจะเริ่มต้นแนะนำครอบครัวว่าครอบครัวตัวเองใหญ่หรือเล็กใช่ไหมคะมีคนกี่คนมีใครบ้างตามที่เรียนไปใช่ไหมเอาประโยคคำตอบมาเขียนบอกแล้วก็บรรยายไปทีละคนพ่อเป็นยังไงแม่เป็นยังไงน้องเป็นยังไงพี่เป็นยังไงตัวเองเท่าไหร่อายุเท่าไหร่ก็ได้เรียนอยู่ที่ไหนได้ไหมคะได้น่าจะพอทำได้ไหมคะเนี่ยนะไม่ยากเกินนะคะวันนี้ส่งเมื่อไหร่ดีให้เวลาทำ1สัปดาห์ศุกร์หน้านะคะศุกร์หน้าตอนเช้านะห้องไหนเสร็จก่อนก็จะเก็บรวบรวมก่อนก็ได้เดี๋ยวจะแจกรายชื่อไปเซ็นชื่อห้องละ1ใบนะคะ Class Any Questions ชั่วโมงหน้าขึ้นยูนิตใหม่นะคะยูนิตที่6ไปเตรียมตัวส่งสับวันจันทร์ส่งสับวันศุกร์พรุ่งนี้ส่งสมุดจดออกอากาศทุกเล่มฝั่งนี้ก็จะส่งดีมากเป็นส่วนใหญ่ฝั่งตึกไม้ส่งห้องประมาณ10เล่มถามว่าเรียนหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่เมื่อกี้คุยระเบิดชั่วโมงหนึ่งอะจริงๆโอเคคลาส that's all for today goodbye see you again